สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พี่สาตุ้มก็จะนำภาพวิวสวยๆนะคะแบบนี้ที่มองจากที่ทำงานพี่สาตุ้มนะคะวันไหนที่พี่สาตุ้มมาทำงานก็จะเห็นวิวแบบนี้แต่ว่าก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะวันไหนที่ฝนตกก็จะเห็นวิวฝนตกที่หน้าต่างวันไหนที่มีหิมะก็จะเห็นวิวหิมะและวันไหนที่แดดออกก็จะเห็นวิวแบบนี้นะคะส่วนวันไหนที่ฟ้าปิดก็จะปกคลุมไปด้วยหมอกซึ่งจะมองไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่นะคะส่วนนกกาก็ยังโบยบินอยู่เหมือนเดิมนะคะเหนือน้ำทะเลสาบนั้นก็จะมีนกนางนวลบินว่อนเป็นฟูงเกาะกลุ่มกันพี่สาวต้องมองวิวแบบนี้ไม่เบื่อนะคะวันละหลายๆรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวมีแดดมีฝนมีลมมีหิมะต่างวันต่างเวลาแต่วิวพวกนี้ก็ไม่ได้ทำให้สาวตุ้มเบื่อนะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันมาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะคะวันไหนที่พี่สาวตุ้มงานเยอะก็อาจจะไม่ได้ถ่ายมาให้ชมนะคะแต่ถ้าวันไหนที่พอจะมีเวลาว่างนิดนึงพี่สาวตุ้มก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไว้นะคะแต่ระหว่างนั้นก็ไม่ลืมที่จะมองข้างหลังด้วยนะเพราะว่าพี่สาวตุ้มกลัวว่าหัวหน้าหรือว่าเจ้าของโรงแรมเขาจะมาเห็นเนาะนะคะแล้วเขากลัวเขาจะตำหนิเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องคอยก็จะต้องระวังอะนะแต่ว่าถ้าหัวหน้าทำด้วยเนี่ยพี่สาวตุ้มก็จะขออนุญาตเขาว่าขอเวลา5นาทีถ่ายคลิปได้ไหมนะคะแต่กับเจ้าของโรงแรมพี่สาวตุ้มก็ยังไม่เคยขออนุญาตนะคะเพราะว่าบางทีเขาชอบแอบมาข้างหลังเนาะเขาอาจจะมาเช็คเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กับหัวหน้าพี่สาวตุ้มก็กล้าที่จะบอกเขากล้าที่จะคุยกับเขาเนาะนะคะก็พี่สาวตุ้มก็จะพยายามทำคลิปสวยๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันบ่อยๆนะคะก็อาจจะต่างวิวต่างเวลานะคะเพราะว่าบางวันก็มีแดดบางวันก็ไม่มีแดดแล้วแต่อย่างวันนี้ก็มีแดดนะคะแล้วก็น้ำทะเลก็จะนิ่งๆนะมันก็จะเป็นวิวออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะก็สวยดีนะพี่สาวตุ้มชอบนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบกับพี่สาวตุ้มด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่สาวตุ้มนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดเลิฟให้พี่สาวตุ้มด้วยนะคะไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะมีความสุขกับวิวสวยๆที่พี่สาวตุ้มนำมาเสนอสวัสดีทุกคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะจุ๊บๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ